สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ YouTube c h ANNEL หม่อมปลื้มอีกครั้งนะครับวันนี้พบกันจะพูดถึงเรื่องของบทความของอาจารย์ซึ่งเขียนเกี่ยวกับเรื่องของตุลาการพิวัติและนิติสงครามอาจารย์ท่านนี้มีชื่อว่าอาจารย์เข็มทองซึ่งอาจารย์เขาสอนนิติศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นผู้ซึ่งเรียนเก่งเรียนเก่งนะครับผมย้อนกลับไปดูประวัติของอาจารย์เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรืองหลังจากที่ได้มีโอกาสฟังอาจารย์เข็มทองพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองแล้วก็กฎหมายเนี่ยแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีแล้วก็รัฐศาสตร์ในสมัยก่อนนะฮะในยุคสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เขาพูดการเมืองเกี่ยวกับยุคสมัยก่อน สมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายเรื่องอาจารย์เข็มทองพูดถึงในงานเสวนาแล้วน่าสนใจมากทีเดียวเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปดูประวัติของอาจารย์อาจารย์เขาจบนิติศาสตร์บัณฑิต,ตเกียรินิยมอันดับที่หนึ่งะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เรียนกฎหมายต่อที่เยลแล้วก็ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบริสตอลที่สหราชอณาจักรนะฮะแต่ว่าผมประทับใจอาจารย์เนี่ยไม่ใช่จากการศึกษาหรือ งานวิจัยด้านต่างๆก็ว่าจากบทความซึ่งอาจารย์ได้สรุปลงในเว็บไซต์ The 1 0 1 World The 1 0 1 World เป็นเว็บที่เกิดขึ้นมาในยุคนี้ในยุคนี้จะมีเว็บที่มีชื่อเสียงหลายเว็บไม่ว่าจะเป็น i l a w ประชาไทยอยู่มาก่อนแต่ว่า i l a w เกิดในยุคนี้นอกเหนือจาก i l a w ก็จะมีอย่างเช่น The Standard The Momentum แล้วก็ The 101 World The 101 World นะชื่อพูดยากนิดนึงแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในประเทศมันมันเกี่ยวกับเรื่องข่าวต่างประเทศแล้วเขียนดีทั้งนั้นเลยนะแต่ที่อาจารย์เข็มทองเขาเขียนลงเนี่ยมันเป็นบทสรุปเกี่ยวกับสงครามที่ไม่มีวันแล้วเสร็จของปีกข,ขวาไทยโดยที่มันเป็นสงครามที่ใช้กฎหมายในการรบใช้กฎหมายในการรบเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงจากการใช้ อาวุธยุโทโธปกรณ์ในการปรับมอบและเปลี่ยนแปลงในการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ในการสลายการชุมนุมเปลี่ยนแปลงในการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ในการที่จะเล่นงานเก็บทำร้ายทางกายภาพผู้ซึ่งเคลื่อนไหวกับเคลื่อนไหวกับกระบวนการฝ่ายซ้ายในยุคสมัยสงครามเย็นในสมัยช่วงเหตุการณ์ตุลา19คือถ้าเป็นในยุคนั้นเนี่ยมันไม่มีความสีวิไล มันเป็นความโหดเหี้ยมอย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นอาจารย์เข็มทองเขาเขียนถึงนิติสงครามในยุคปัจจุบันและเขาพยายามจะบอกว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยสิ่งที่กลายมาเป็น,นกลไกเนี่ยบางครั้งคือคืออะไรคือผู้ซึ่งวินิจฉัยคดีซึ่งฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงน่าในเวลาเราพูดถึงทั้งหมดนี้นยเราจะต้องคำนึงถึงบริบททางการเมืองและประวัติศาสตร์มันไม่ใช่จู่ๆขึ้นมาแล้วผมบอกว่าเฮ้ย ในบ้านเรามันมีปัญหาในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกม,มันหมดเลยไม่ใช่ผลเน้นย้ำอยู่เสมอว่าในระบบยุติธรรมของไทยเนี่ยมันมีแบทแอปเปิลแบ p แอปเปิลในที่นี้เนี่ยก็คือ,อบางภาคส่วนของกระบวนการยุติธรรมซึ่งวินิจฉัยคดีซึ่งเกี่ยวกับนักการเมืองวินิจฉัยคดีซึ่งเกี่ยวกับผู้แทนราานัษฎรเกี่ยวกับพรรคการเมืองแล้วก็วินิจฉัยคดีซึ่งเกี่ยวกับคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมันมีหลายสารนะฮะในระบบยุติธรรมไทย มันมีสารปกครองมันมีสารอา,าสารแพ่งสารทุจริตและประพฤติไม่ชอบซึ่งบางทีส่วนใหญ่อันนั้นอาจจะเป็นข้าราชการที่ไปขึ้นเสร็จแล้วมันก็มีสารซึ่งรับผิดชอบเฉพาะคดีการเมืองเลยคดีการเมืองเลยคดีที่การเมืองการเมืองเลยอย่างเช่นสารดีกาแผนคดีายาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ย สารดีกาสารอาญาหรือสาลดีกาสารอาญาแผนกคดีเลือกตั้งนะรู้สึกว่ามีสารนั้นด้วยคือมันมีสารที่เราไปชอบเรื่องคดีการเมืองซึ่งพอวินิจฉัยอะไรออกมาเนี่ยคนก็จะไปวิพากวิจาร์ณแต่ว่าถ้ามันเยอะมากเนี่ยคนเขามากกว่าแค่วิพากวิจารเขาเขาจัดหนักบทความที่อาจารย์เข็มทองเขียนเนี่ยลงใน The 101 World แล้วผมจะขออ่านนะฮะผมจะขออ่านในช่วงที่เป็นไฮไลท์สำคัญ นี่เป็นเนื้อหาซึ่งผมได้เคยสรุปบางส่วนในรายการ The Daily Dose ไปแล้วแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการ The Daily Dose นะครับทาง voice tv นะครับแล้วก็ในอนาคตผมจะพูดถึงอีกบางบางช่วงบางตอนซึ่งอาจจะยังไม่ได้เคยพูดถึงแต่บทความนี้ถ้าผมจะอ่านในประเด็นซึ่งมีความสำคัญเนี่ยแล้วแล้วเนื้อหานี่มันสำคัญมากนะทางประวัติศาสตร์เพราะว่า ถ้าคุณย้อนกลับไปในช่วงที่มีการยึดอำนาจใหม่ๆนะปี49หรือแม้กระทั่งก่อนที่มีการยึดอำนาจในช่วงที่เริ่มจะมีที่ท่าทีว่าจะวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง2เมษายน49ต้องกลายเป็นโมฆะเนี่ยคุณจะได้ยินวิธีการอธิบายความว่าตุลาการพิวัตร Judicial Review เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีความเป็นสากลเป็นสิ่งที่จะช่วย พด,ดุงความยุติธรรมแล้วก็ทวงดูอำนาจและตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายต่างๆ Judicial review เนี่ยตอนนั้นคนที่พูดมากที่สุดเนี่ยนะฮะคือคนซึ่งเกือบจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเดี่ยแผมต้องทบทวนนิดน,นึงท่านท่านผมกำลังอ๋อท่านไม่ได้ไปเป็นท่านเป็นประธานศาลปกครอง สูงสุดในเวลานั้นก่อนยึอดอำนาจแล้วก็มีมีคนโ f l o ชื่อลอยชื่อขั้นขึ้นมาว่าควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งบุคลิกของท่านตอนนั้นเนี่ยทุกคนชอบมากเพราะดูเหมือนว่าเป็นคนซึ่งผดูงความยุติธรรมแต่ว่าหลังจากการตั้งคณะรัฐมนตรีมันก็ชัดเจนว่าเป็นพลเอกสุรยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าผู้ซึ่งรับผิดชอบงานด้านตุลาการหลักๆในช่วงหลังจากการยึอดอำนาจเนี่ยซึ่งดํารงตาแหน่งสําคัญสญในศาลนะฮะ ตัดสินคดีใหญ่ๆทั้งนั้นก็คือท่านดอกเตอร์อัครทรจุลารัตน์นะคราีคุณอัครทรเนี่ยเป็นคนดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรในประเด็นเรื่องเรื่องว่าเป็นคนมีศีลธรรมหรือเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนดีแต่ว่าท่านอัครทรเนี่ยกลายเป็นคนซึ่งให้สัมภาษณ์สื่อเยอะในช่วงนั้นแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของ judicial review พูดถึงเรื่องของตุลาการพิวัตรในทางที่ในมุมมองของผมนะด้วยความเคารพ ไม่ใช่การเข้าใจหลักการของ judicial review ที่ถูกต้องแบบสากลก็คือหลักการตุลาก,การพิวัติในไทยเนี่ยมันมันไปในแนวที่เหมือนกับว่าคอยลดทอนอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารโดยที่ตีกรอบการวินิจฉัยกฎหมายให้แคบลงแคบลงลดสิทธิเส,สรีภาพของประชาชนแล้วก็ละเมิดสิทธิเส,สรีภาพของพรรคการเมือง รวมทั้งนักการเมืองรวมทั้งผู้แทน Judicial review ในไทยเนี่ยในยุค49และเป็นต้นมาจนถึงปี63เนี่ยนะฮะมันแย่ลงมาเรื่อยๆแต่ว่ามันละเมิดสิทธิ์ผู้แทนรศาศดรมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ทำลาย representation ใน political institution ของของคนไทยในแบบที่ค่อยๆดิง่งเหวลงมาเรื่อยๆคือมันแย่ ตอนตอนปี49นะฮะแต่ว่าเอาจริงมันอาจจะแย่กว่าในปี63าก็ได้ยกตัวอย่างเทียบการอ่านคำวินิจฉัยในการยุบพักทศชอกับยุบพักคนาคนใหม่กับยุบพักไทยรักไทยอย่างเงี้ยยุบพักไทยรักไทยเนี่ยมันยังมีขั้นตอนในการถแถลงคำวินิจฉัยซึ่งลากยาวถึงเที่ยงคืนแล้วมันก็มีการอ้างนานา,นาเหตุผลทางกฎหมายแต่ถ้าคุณไปดูวิธีการอ่านคำวินิจฉัยของการยุบยกตัวอย่างพักทศชอ หรือแม้กระทั่งพลังประชาชนแล้วก็ชาติไทยในเวลานั้นแล้วก็มาจะมาธิปไตยเนี่ยและแน่นอนมาถึงขนาคตนใหม่เนี่ยคุณจะได้ฟังวิธีการโต้เถียงจากนักวิชาการในแบบที่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศเนี่ยสามารถเอาคำนิฉัยออกมาแล้วก็เชี่้เห็นเลยว่ามันมันบกพร่องตรงไหนและบกพร่องเยอะมากซึ่งอย่างน้อยในยุคที่มีการยุบไทยรักไทยเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ขนาดนั้นเพราะมันยืดถึงเที่ยงคืนมันมาตรฐานมันลดลงมา แต่ประเด็นที่ผมพยายามจะบอกคืออย่างนี้ความที่ตอนนั้นเนี่ยนะก่อนยึดอำนาจเนี่ยนักกฎหมายมหาชนเก่งๆอย่างดรเวอร์เจตพากิรัตเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยออกรายการคุณสรยุทธถึงลูกถึงคนช่อง9ก้าตลอดแล้วก็ให้ปัญญาต่อสังคมเนี่ยพอยึดอำนาจเนี่ยสื่อกระแสหลักก็เลยไม่กล้าเชิญอาจารย์เวอร์เจตอาจารย์เวอร์เจตก็เลยไม่ได้ออกสื่อกระแสหลักอจาจารย์เวอร์เจตก็เลยไม่ได้ออกช่อง9ช่อง3ช่อง7ช่อง5ไม่ได้ออกเลย แล้วจารวรสเจตเขาก็มาทํางานตั้งสิ่งที่เรียกว่าน,นิติราชเขามาเคลื่อนไหวอย่างนั้นแตน่ในฐานะนักวิชาการความที่ไม่มีนักกฎหมายคนอื่นซึ่งกล้าขึ้นมาโต้เถียงอาจารย์อรดอกเตอร์คราทอนในเวลานั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเข้าใจผิดว่าตุลาการพิวัตรที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมองย้อนกลับไปในเวลานี้และผมเองเนี่ยมองย้อนกลับไปจากการสะสมทั้งองค์ความรู้ทางวิชาการแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านข่าวสารที่ได้เห็นมาข้างสนามตลอด ตั้งแต่ปีปี2543เนี่ยจนถึงปีนี้63เนี่ย20ปีเนี่ยผมบอกเลยว่าตุลาการพิวัตรตั้งแต่บัตรนั้นเมษายน49จนถึงบัตรนี้เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่มีส่วนสำคัญเกือบที่จะมากที่สุดในการทำลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนักศึกษาฟังผมอยู่หรืหรือนักชุมนุมฟังผมอยู่ เอาตรงนี้ไปพูดได้เลยคุณพูดอย่างนี้ไม่มีใครเถียงกับคุณได้และคุณและคุณอ้างอิงเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วแล้วคุณไม่ต้องอ้างอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไปไปขนขวายค้นหาข้อมูลหรือไป Google อะไรที่ไหนคุณดึงบทความของอาจารย์เข็มทองเนี่ยซึ่งผมโชว์ให้ดูในรายการนี้ขึ้นมาอ่านแล้วคุณไปขยายความได้เลยแกทำได้ดีมากนะเพราะฉะนั้นผมจะอ่านในช่วงที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับ เข็มทองต้นสกุลรุ่มเรืองนะฮะอันที่จริงการเมืองตึงเครียดเช่นนี้มา14ปีนับตั้งแต่วันที่กระบวนการตุลาการพิวัตรเริ่มต้นขึ้นในประเทศอื่นก็มีอำนาจตุลาการเข้ามาตรวจสอบการกระทําของรัฐบาลเหมือนกันแต่ผลกระทบของคำวินิจฉัยนั้นไม่ได้นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันในระดับนี้ไม่สามารถล้มรัฐบาลเปลี่ยนชนะเป็นแพ้เปลี่ยนแพ้เป็นชนะขึ้นมาได้นอกจากนี้ตุลาการพิวัตรของไทยยังรุนแรงกว่าปกติอีกด้วย การวินิจฉัยว่าการกระทําใดขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้แปลว่าการกระทํานั้นสิ้นผลไปเท่านั้นแต่ยังนําไปสู่การถอดถอนการตัดสิทธิทางการเมืองไปจนถึงการรับโทษอาญาตุลาการพิวัตรในไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตุลาการพิวัตร judicial review เฉยๆมันคือตุลาการรัฐประหารมันคือการเปลี่ยนรัฐบาลด้วยการใช้อำนาจในการวินิจฉัยคดีซึ่งอันเนี้ยมันเกินมันเลยขอบเขตของ ความเป็นสารหรือไม่หลายคนอาจจะบอกว่าใช่แน่เลยขอบเขตมันไม่ใช่ตุลาการพิวัตรในเวอร์ชันประเทศอื่นก็ทำกันนะฮะอันนี้เราทำแล้วเราทำในแบบที่ประชาชนเขารับไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เขาได้แค่มีความไม่พอใจมันก็เลยนำมาสู่การเขียนกฎหมายไม่ให้คนวิวา์วิจารณ์นะพอผ่านไปประมาณ10ปีพอเขาได้บทเรียนจากหลายครั้งที่ผ่านมา าจา์เขียนตองเขียนต่อนะครับการใช้อนนาจตุลาการตรวจสอบฝ่ายการเมืองเกิดขึ้นที่มากผิดปกติเหนือสิ่งอื่นใดการใช้อำนาจตุลาการแบบไทยๆนั้นมีทิศทางชัดเจนนั่นคือผู้ชมทุกคนคาดคะเนดได้เสมอว่าใครจะรอดไม่รอดจากอำนาจตุลาการที่น่าเศร้าคือผ,ผู้ชมทุกคนเนี่ยไม่อาจลุกขึ้นเปลี่ยนบทหรือโวยวายอะไรได้เลยปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณว่าการเมือง ประเทศไทยนั้นไม่ปกติมีความวิปริตอย่างซุกซ่อนไว้ในการใช้อำนาจตุลาการปรากฏการตุลาการพิวัตรที่ดำเนินมามากกว่าทศวรรษแล้วบัดน,นี้กลายมาเป็นนิติสงครามดังที่ปีบุตรสังกนกุลเลขกาธิการพัคการคนใหม่บรรยายไว้ภาพบรรบรรยายไว้อย่างเห็นภาพหากมองแค่เพียงเรื่องของการใช้อำนาจตรวจสอบฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ Judicial Review รัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว้แล้วโดยมีการจัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองเพื่อตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและความชอบด้วยกฎหมายของการกระทําทางนิติบัญญตัติและการกระทําทางการปกครองตามลําดับการออกแบบระบอบรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายตุลาการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในฐานะผู้พิทักษ์ระบอบหรือ judicialization of politics เป็นลักษณะของการออกแบบร,บร,บรัฐธรรมนูญในระยะหลังหลัง ซึ่งไม่ปล่อยให้นักการเมืองเป็นผู้ตัดสินใจในทางการเมืองแต่ฝ่ายเดียวเขาถึงบอกว่ารัฐนูลสีู่นย์มันดีรัฐนูลสนะีู่นย์เนี่ยมันเชื่อมโยงตุลาการสารรัฐธรรมนูญกับประชาชนด้วยผ่านการคัดสรรและมันมีความหลากหลายในองค์ประกอบของตุลาการสารมรนูญมันไม่ใช่ผู้พากษาสายสายเยี่ยวสาย,สายรักมาแค่นั้นอย่างเดียวมันมีความหลากหลายมีนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆแล้วเขาไปนั่งโดยจํานวนมันเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นมันบาลานซ์ออกมาอย่างดี แต่รัมนูน5 0และ60เนี่ยมันเขียนเข้าไปให้ตุลาการสามนูนมีบทบาทในการพิทักษ์ระบอบและเมื่อตุลาการสามนูนมีบทบาทในการพิทักษ์ระบอบเนี่ยม,ม,มันก็เลยยิ่งแย่ไปกันใหญ่ไงเพราะว่าทัศนะของตุลาการสามนูนเนี่ยเขาต้องการพิทักษ์ระบอบอะไรอะ่ะประชาธิปไตยหรือเปล่าอะหรือเขามีบทบาทสําคัญในยุคหลังรัฐประหารซึ่งสิ่งที่เขาพิทักษ์มันคือระบอบเผด็จก,การไม่ใช่ประชาธิปไตย มันผิดตั้งแต่การเปลี่ยน4 0ก็เป็น5 0นเพราะรายเหลียนเนื้อในมันเปลี่ยน6 0ยิ่งแยก่กว่านะฮะเอาละผมต่อ,อปฏิกิริยาเมื่อตุลาการพิวัตรแรกเกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยเหมือนคนโยนก้อนหินลงไปในบ่อน้ามันก็ต้องเกิดคลื่นปัดป่วนก่อนคลื่นจะสงบลงในที่สุด ความสับสนมึนง,งงการถกเถียงอันอื้ออึงนี้จึงค่อยลดน้อยถอยลงและแทรกแซงทางการเมืองด้วยอำนาจตุลาการจึงกลายเป็นความปกติใหม่หรือ new normalcy ที่ไม่ค่อยปกตินักของการเมืองไทยโดยเรียกทูไปว่าตุลาการพิวัติการยอมรับว่าคำนี้หมายถึงการแทรกแซงกระบวนการการเมืองโดยศาลในฐานะผู้พิทักษ์ระบอบการเมืองการแทรกแซงนี้กระทำผ่านคำพิพากษา ผ่านการตีความขยายขอบเขตของกฎหมายลายลกักษณ์อักษรไปจนเกินกว่าที่ปกติเข้าใจกันคือคนรับสภาพความเป็นจริงนิวนอร์มซีใหม่นี้ว่าสารเนี่ยเข้ามาพิทักษ์ระบอบและเข้ามายุ่งเรื่องการเมืองยอมรับโดยที่ทำอะไรไม่ได้ยอมรับโดยประยายนะฮส่วนการแทรกแซงนั้นเป็นไปเพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยพิทักษ์ประชาชนหรือพิทักษ์กลุ่มชนชั้นนำ อันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนผ่านมาเกินทศวรรษนอกจากประชาธิปไตยจะยังไม่แข็งแรงมั่นคงสมดังที่ตั้งใจแล้วประชาธิปไตยยังได้รู้จักคำใหม่ๆนอกเหนือจากตุลาการเพิ่มพิวัติก็มีเพิ่มขึ้นอีกอย่างเช่นตุลาการทิปไตยหรือจูริส t อ c ราซีรัฐประหารโดยสารหรือ Judicial c o ู p และการทำตุลาการให้เป็นการเมืองหรือ the politicization of the judiciary นะ หรือ,หร,อหรืออาจจะเป็น the judicialization of politics มากกว่ามั้งผมสลับนิดน,นึงนะฮะภาษาไทยอาจารย์เกียมทองดีมากนะทำให้เข้าใจทุกเรื่องเลยนะฮะมันคือ the judicialization of politics มันคือการที่ศาลเข้ามายุ่งเรื่องการเมืองและทำให้ศาลเสื่อมเสียไปด้วยและเขาเตือนกันตั้งแต่แต,ตอนร่าง50แล้วก็ร่าง60นะฮะก็ไม่มีใครฟังพวกคนที่ร่างเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ศาลเนีศาลไม่ได้มานั่งร่างเอง จางเข็มทองเขาเขียนอย่างนี้คำสุดท้ายเป็นด้านกลับของ judicialization of politics เมื่อศาลก้าวเข้าไปในการเมืองหากไม่ระวังจะกลายเป็นสิ่งที่เชื้อเชิญให้การเมืองเข้าไปสู่สถาบันตุลาการการตัดสินคดีไม่ใช่การตีความกฎหมายตามหลักนิติศาสตร์และข้อเท็จจริงอีกต่อไปแต่สารกลายเป็นผู้เล่นในสนามการเมืองและใช้สถานะของตอนเองให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองสูงสุด การพิจรารณาคดีและการวินิจฉัยคดีอาจจะไม่ใช่เรื่องของกฎหมายแต่เป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่ชี้นำฟังแล้วเหนื่อยนะฮะเวลาเป็นคนไทยสาลมีอุดมการทางการเมืองที่ชี้นำในการพิทักษ์ระบอบเพราะว่าเขาไม่ได้พิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยเขาพิทักษ์ระบอบเผด็จการหรือเขาอาจจะคิดว่าเขาพิทักษ์ระบอบประชาธิปไตยแต่ว่า เขาไม่ได้ดูแลประชาชนนะโอเครับนูน50ในขยายอำนาจศาลออกไปอย่างกว้างขวางขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรก,การเมืองในกรณีที่กรรมการบริหารรู้เห็นการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งพร้อมตัดสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค5ปีการขยายประเภทหนังสือสัญญาที่คณะรัฐมนตรีต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนเข้าทำกับนานา,นาระยะประเทศหรือการห้ามสสก้าวไก รัชการประจำบทบัญญัติเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาในร,รัฐนูหน50และกลายเป็นคดีความทั้งสิน้นนะฮะก็มันมีแต่แย่ฮะหลังจากฉีก4 0ไปแต่ว่าคนก็ปรับสภาพแล้วก็เคยชินนะแล้วก็ฝ่ายประชาธิในไตยเขาก็มีพรรคการเมืองแล้วเขาก็เลือกตั้งเข้ามาแล้วก็กชนะแต่มันไม่จบมันไม่จบเพราะว่าเค้าเอาอีกรอบไงเพื่อรัมนูนที่แย่ไปกว่า50 solidify เข้าไปเลยเวลายุบพ at um ักเนี g g r r at um ่ยตัดสิทธิ์มันสิปีแล้วก็ตัดสิทธิ์สิปีจริงไปสองพักสุดยอดไหมจังเข็มทองเขียนอย่างนี้แต่สิ่งที่รัฐนูนละเว้นไม่เขียนไว้ที่สำคัญไม่แพ้กันคือวิกฤตการเมืองที่นำไปสู่จุดจบของรัฐธรรมนูนสี่สูนั้นมานั้นเกิดมาจากองค์กรอิสระและสารขาดกลไกความรับผิดผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี50 และเลยที่จะขบคิดปัญหานี้อย่างจริงจังกลายเป็นว่าเมื่ออำนาจการเมืองอยู่ในมือของพวกตนแล้วจึงกลับมอบหมายให้องค์กรเหล่านี้มีอำนาจเพิ่มขึ้นโดยออกแบบระบบสัญหาให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกตนต่อไปเมื่อทั้งสามเหตุผลผูกรวมเข้าด้วยกันนิติสงครามจึงถูกสร้างขึ้นโอ้โหจังเขี่ทองไปมากตรงนี้ คือ40มันเพอร์เฟกใช่ไหมมันแทบจะเพอร์เฟกมันเชื่อมโยงองค์กรในสระกลับไปที่ประชาชนเสร็จแล้วในขณะเดียวกัน50เนี่ยมันดึงกลับมากึ่งหนึ่งแต่มันยังไม่พอมันยังไม่พอ60เนี่ยไปเพิ่มอำนาจองค์กรในสระพรบปป,ป,ปชเนี่ยทำผิดโทษถึงประหารชีวิตได้ตุลาการสารมนูญ ตความกฎหมายในลักษณะที่แทบจะเขียนรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมได้หรือไม่เหมือนกับได้แทบจะเขียนกฎหมายได้เขาไม่ได้ใช้ผูกมัดทุกองค์กรวิพากษ์วิจณ์ไม่ได้ได้วยซ้ำไปผมพูดในคะนนี้ผมยังต้องระวังอำนาจล้นหลามกกตก็อำนาจล้นหลามเพิ่มอำนาจในเรื่องมีนกสูงให้กับองค์กรอิสระและตุลาการสามนูนนอกเหนือไปจากนั้นตัดสินนักการเมืองได้สิบปีนอกเหนือไปจากนั้นเลขาธิการกก,กตคนเดียวยุบพักได้ ชงให้สารอนุนยุบพักได้ไม่ต้องผ่านประธานกรกตทั้งหมดนั้นเพิ่มอำนาจในยุคสมัยที่คอสชอน,นั้นเรืองอำนาจพลเอกประยุทธ์เป็นนายฐมตรีพลเอกประวิทย์เป็นรองนายฐมนตรีมันก็เลยเกิดนิติสงครามไงเพราะว่าคุณสามารถให้คนคนหนึ่งไปโยนลูกบอลยื่นเรื่องให้กับหน่วยงานหนึ่งอย่างเช่นกกตหรือปปชได้เสร็จแล้วชงไปชงมามันไปจบที่ศาลจบที่ศาลเสร็จมีการตีความมีการวินจิจฉัยเอาผิด คนที่นั่งอยู่ฝ่ายค้านก็เกาหัวดิฮะเนี่ยคือนิติสงครามมันคือการรบในแบบที่ครบวงจรมีทั้งองค์กรนิสระมีทั้งบางภาคส่วนของกระบวนการตุลาการมีทั้งรัฐบาลซึ่งแต็มอำน,นาจฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งค้านอยู่เนี่ยก็เละเทะฮะโดนถล่มโดยสิ่งที่เรียกว่าลอแร์หรือนิติสงครามถามอาจารย์ปิยะบุตรเนี่ยถามธนาธรเนี่ยสิ่งที่เขาเจอมันคืออะไรนะฮะ แย่ยิ่งกว่าแย่ประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยมันวิบัติเพราะหลักนิติธรรมวิบัติด้วยหลักการแบ่งแยกอำนาจสันคลอนอย่างหนักเมื่อตุลาการขยายอำนาจกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่มีความหมายเพราะตุลาการสามารถตีความเกินเลยอตัวอักษรไปไกลไม่มีหลักเกณฑ์ภาษาไทยของจางเข็มทองดีมากนะฉ่ามากเลยเนี่ย สำคัญที่สุดคือหลักความเป็นอิสระของตุลาการซึ่งมีไว้เพื่อทำรงความน่าเชื่อถือของสถาบันตุลาการอาจจะยังเป็นอิสระในทางกฎหมายแต่ในทางการเมืองตุลาการดูเหมือนจะเลือกข้างไปแล้วและไม่ได้ยืนอยู่ข้างประชาชนหรือความยุติธรรมผู้แพ้คดีเชื่อว่าตุลาการอาคติแต่ใช่ว่าผู้ชนะคดีจะเชื่อว่าตุลาการนั้นยุติธรรมไปถามดีฮะมีใครยังมองว่ายุติธรรมอาจจะขอ อาจจะชอบใจเพียงว่าตุลาการนั้นมีประโยชน์กับยุทธศาสตร์การเมืองของตนเพียงเท่านั้นเองเมื่อผลของอำนาจตุลาการพิวัตรไม่ใช่การพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยแต่เป็นความวิบัติอำนาจตุลาการแทรกแซงเสียงข้างมากกระบวนการทางการเมืองและการเลือกตั้งจนเกิดผลไม่ปกติระบบภาครารเมือ่อนแอเมื่อเนื่องจากถูกยุบได้ง่ายการขึ้นเป็นรัฐบาลอยู่ที่สารส่วนหนึ่งไม่ใช่เสียงประชาชน เมื่อเป็นแล้วก็ไม่สามารถนำสัญญาเมื่อตอนหาเสียงมาดำเนินการเป็นนโยบายได้เพราะไม่ผ่านการเห็นชอบจากศสารหรือองค์กอรอิสระเรามีกำแพงที่เป็นก่อ,กอต่อมีกำแพงซึ่งเป็นสารรัฐธรรมนูญเรามีกำแพงซึ่งเป็นปปอชอซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้รัษฎรเข้าถึงอำนาจไม่ได้ผ่านผู้แทนผมไม่สามารถสรุปเป็นเช่นอื่นได้ ประชาธิปไตยมันเลยวิบัติไงตามที่เมื่อกี้หน้าเมื่อกี้บอกที่อาจารย์เยมบตองเขียนสุดท้ายแล้วนิติสงครามจะสิ้นสุดลงที่ไหนไม่มีใครบอกได้จากภาร,รกิจล้มระบอบทักษิณขยายใหญ่ขึ้นเป็นการล้มประชาธิปไตยแช่แข็งพัฒนาการของการเมืองและสังคมสวนกระแสความต้องการของมวลชนทําให้ฐานสนับสนุนปีกขวาในไทยนั้นหดเล็กลงสาภาพเช่นนี้ ยิ่งยึดกลุ่มอำน,นาจตุลาการไว้แน่นหนาขึ้นไปอีกแต่ฝันดังกล่าวของปีกขวาในไทยจะเป็นจริงหรือได้หรือไม่เมื่อฝันขัดแย้งกับกระแสมหาชนปิดท้ายตรงนี้อาจารย์เขียนว่าการยุทธหรือกลยุทธ์ที่ดำเนินอยู่จึงไม่อานมีวันสิ้นสุดอาจกลายสภาพเป็นการชนะศึกแต่แพ้สงคราม ตุลาการพิวัตรประชาธิปไตยวิบัติสร้างความอึดอัดคับข้องใจในหมู่มหาชนครั้งแล้วครั้งเล่าจนสุดท้ายระเบิดออกมาและแน่นอนว่าเมื่อถึงวันนั้นสถาบันตุลาการอาจจะต้องจ่ายหนี้แสนแพงสถาบันตุลาการอาจจะต้องจ่ายหนี้แสนแพงผมใช้คําว่าตุลาการวิบัติเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้อ่านบทความอาจารย์เขมทองอันนี้ใจตรงกันประชาชนเนี่ยเขาลุกฮือขึ้นมาเขารับไม่ได้แล้ว นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยนะฮะเขาวิจารณ์กระบวนการตุลาการแบบที่ไม่เหลือศรัทธาผมพูดถึงเฉพาะเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับนกการเมืองนะไม่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมคดีอาญาคดีแพ่งเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าในที่สุดมันมีราคาที่ต้องจ่ายสวัสดีครับ